สนับสนุนโดย K Expert มีคนช่วยคิดชีวิตก็ดีจากธนาคารกสิกรไทยปตท.ฮีโน่500วิกเตอร์ที่สุดแห่งนวัตกรรมพันแกร่งพบกับฮีโน่500วิกเตอร์ใหม่ได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจำหน่ายฮีโน่ทั่วประเทศยางรถยนต์ดีสโตนทะยานมาแล้วทั่วโลกท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคา IBM ผู้นำนวัตกรรมธุรกิจยุคดิจิทัลสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่26นะครับการแถลงข่าวของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวานนี้ทำให้เห็นภาพชัดเลยนะครับว่าอะไรทำให้นายสุริยันสุจริตพลวงศ์หรือหมอหยองตกเป็นผู้ต้องหาในคดีหมิ่นสถาบันเบื้องสูงและวันนี้ตำรวจแสดงความเชื่อมั่นว่าข้อมูลจาก2บริษัทใหญ่ที่ตกเป็นเป้าของการถูกเรียกรับเงินจะทำให้มีหลักฐานผูกมัดผู้ต้องหาได้มากขึ้นเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP เป็นหนึ่งในบริษัทที่ถูกระบุในรายงานของตำรวจว่าถูกผู้ต้องหาในคดีหมิ่นสถาบันเบื้องสูงเรียกรับเงินสนับสนุนในโครงการปั่นเพื่อแม่และปั่นเพื่อพ่อแหล่งข่าวในบริษัทเปิดเผยกับชั่วโมงที่26ว่านายสุริยันหรือหมอหยองหนึ่งใน3ผู้ต้องหาได้ติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อของงบประมาณสำหรับทำเข็มกลัดพระราชทานและเสื้อจำนวน 100,000 ตัวสำหรับทั้ง2โครงการแต่เนื่องจากต้องใช้เงินมากถึง100ล้านบาทผู้บริหารได้ตอบปฏิเสธไปแต่ผู้ต้องหาได้แอบอ้างสถาบันจนในที่สุดบริษัทได้ยินยอมให้มีการสนับสนุนตามที่ขอ CP เป็นหนึ่งใน2กลุ่มบริษัทใหญ่ที่ตำรวจจะขอความร่วมมือในการสอบสวนเพื่อหาข้อมูลในคดีที่นายสุริยันและนายจิรวงศ์วัฒนะเทวาสินถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมแอบอ้างเบื้องสูงเพื่อเรียกรับเงินและทรัพย์สินข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอ้างว่านายสุริยันเรียกรับผลประโยชน์เป็น2ส่วนคือในโครงการปั่นเพื่อแม่ด้วยการทำเข็มกลัดพระราชทานที่มีการบวกราคาผลิตเพื่อได้ประโยชน์จากส่วนต่างโดยสุดท้ายบริษัท CP และบริษัทในเครือเมืองไทยประกันเป็นผู้จ่ายเงินและต่อมามีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในเครือข่ายของนายสุริยันนอกจากนี้ในงานปั่นเพื่อพ่อกลุ่มผู้ต้องหายังมีการแอบอ้างเพื่อทำเข็มกลัดและเสื้อโดยใช้วิธีการเดียวกันแหล่งข่าวในชุดสืบสวนให้ข้อมูลได้ว่านอกจากการแอบอ้างสถาบันเพื่อขอเงินจากภาคเอกชนแล้วนายสุริยันยังเดินสายพบกับผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ต่างๆเพื่อขอเงินและเวลาออกอากาศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมปั่นจักรยานด้วยวันนี้พลตำรวจโทศรีวรารังสิพรามนกุลในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนเปิดเผยว่าศาลได้อนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหาอีก1รายคือนายสุขโขตามเสรีอายุ32ปีในข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและวันนี้พันตำรวจเอกศรีหนาถประยุรรัตน์เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินยืนยันว่าจะมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินของเครือข่ายของพันตำรวจตรีประกมผู้ต้องหาที่เสียชีวิตไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วข้อมูลเบื้องต้นระบุว่าพันตำรวจตรีประกมกับพวกมีพฤติการร่วมกันอัญเชิญการ์ดทรงขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมไบฟอร์มัมไปมอบให้กับบุคคลต่างๆเพื่อแสวงหาผลประโยชน์และนอกจากพันตรีปรากรมแล้วยังมีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเป็นพลเรือนอีก7คนถึงแม้กรมราชทัณฑ์จะยืนยันว่าพันตรีปรากรมวารุณประภา1ใน3ผู้ต้องหาในคดีหมิ่นสถาบันเบื้องสูงจะเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วแต่เครือข่ายนักกฎหมายและสิทธิมนุษยชนได้ออกมาเรียกร้องให้มีการเปิดเผยกระบวนการและผลการชันสูตรศพของผู้ต้องหารายนี้เครือข่ายดังกล่าวยังเรียกร้องให้ย้ายผู้ต้องหาที่เหลืออีก2คนจากเรือนจำที่อยู่ในพื้นที่ทหารไปยังเรือนจำอื่นเนื่องจากการคุมขังพลเรือนในพื้นที่ของทหารขาดความโปร่งใสและหลักประกันสิทธิผู้ถูกคุมขังและอาจจะนำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนเครือข่ายดังกล่าวประกอบด้วยองค์กรด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชน6องค์กรที่รวมตัวกันหลังการยึดอำนาจของคสช.เพื่อติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชนและสิทธิทางกระบวนการยุติธรรมของไทยนางสาวพูนสุขเจริญทนายความของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนบอกกับชั่วโมงที่26ว่าแถลงการล่าสุดของเครือข่ายนั้นมีเป้าหมายให้สังคมตระหนักว่าผู้กระทำความผิดควรได้รับการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนและในขณะที่พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชี้แจงว่า
ญาติพี่น้องของพันตำรวจตรีปากรมไม่ติดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแถลงการของเครือข่ายนักกฎหมายและสิทธิมนุษยชนระบุว่ากระบวนการพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตของผู้ต้องหายังมีข้อสงสัยและทำให้สังคมตกอยู่ในความหวาดกลัวว่าจะถูกทำร้ายจากอำนาจนอกกฎหมายแม้กระทั่งอยู่ในระหว่างการถูกดำเนินคดีชั่วโมงที่26ได้รับการเปิดเผยว่าพลเอกไพบูลย์ได้รับทราบถึงแถลงการดังกล่าวและพร้อมที่จะชี้แจงในเรื่องนี้ทีนี้ผมก็บอกว่าทางวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใช้เวลา1ชั่วโมง40นาทีในการพูดคุยกับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาคนใหม่นายกรินทาวเซนเดวีนะครับโดยใช้เวลาส่วนใหญ่อธิบายถึงสถานการณ์ของประเทศไทยในขณะนี้และยืนยันในรถแมพที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งในขณะที่ทูตคนใหม่ของสหรัฐก็แสดงความปรารถนาที่จะเห็นประเทศไทยกลับมามีบทบาทนำในอาเซียนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาคนใหม่ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวภายหลังการเข้าพบพลเอกประยุทธ์ว่าเป็นการพูดคุยกันยาวนานเกือบ2ชั่วโมงและยอมรับว่าส่วนใหญ่เป็นผู้รับฟังมากกว่าและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลายประเด็นเช่นความมั่นคงเศรษฐกิจและเรื่องสาธารณสุขและขอบคุณนายกรัฐมนตรีไทยที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี We talked about the importance of finding ways togetherto work on regional challenges. We think it's very important that Thailand play a leadership role within ASEAN and talked about ways in which the United States could work with Thailand to enhance that role that Thailand plays. We talked about the global health agenda. ในเดวีสกล่าวว่าสหรัฐอเมริกาอยากเห็นประเทศไทยกลับมามีบทบาทนำในอาเซียนและมีขีดความสามารถเหมือนในอดีตและอยากเห็นความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนไทยและอเมริกามีมากขึ้นในทุกๆด้านในเดวี่ยังบอกด้วยว่าแนวคิดของสหรัฐที่มีต่อประเทศไทยนั้นไม่เปลี่ยนแปลงและยังไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงทุกวันนี้ซึ่งในการพูดคุยกันในวันนี้พลเอกประยุทธ์ก็ยืนยันว่าอยากเห็นประเทศไทยกลับคืนสู่ประชาธิปไตยแต่ท่านทูตเดวี่ก็บอกว่าไม่สามารถที่จะลงรายละเอียดในคำพูดของผู้นำไทยได้เพราะเป็นมารยาททางการทูตแต่ก็หวังว่าประเทศไทยจะเดินตามรถแมพที่วางไว้นอกจากนี้นายเดวี่ยังเปิดเผยว่ามีแผนที่จะเดินทางไปพบกับประชาชนกลุ่มต่างๆทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดและก็รวมถึงกลุ่มการเมืองที่มีความเห็นต่างและสื่อมวลชนด้วยขณะที่พลตรีวิรชนสุคนธปฏิภาครองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าทูตสหรัฐไม่ได้กดดันประเทศไทยและพลเอกประยุทธ์ซึ่งพูดผ่านล่ามได้บอกทูตสหรัฐอเมริกาว่าไม่จำเป็นต้องเชื่อในสิ่งที่พูดแต่ขอให้ฟังและนำข้อมูลเหล่านี้ไปศึกษาและไปสอบถามจากหลายๆกลุ่มเพื่อที่จะมายืนยันข้อมูลว่าที่พูดไปนั้นเป็นความจริงหรือไม่แต่ทูตสหรัฐก็ตอบว่าเชื่อในสิ่งที่นายกไทยพูดเชื่อในความจริงใจความตั้งใจพร้อมทั้งแนะนำว่าอยากให้มีการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะในเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญมากขึ้นท่านผู้ชมอาจจะมีความเห็นที่แตกต่างกันนะครับต่อระดับของเสรีภาพในการสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตแต่ถ้าไปถามองค์กรที่มีชื่อว่า Freedom House นะครับซึ่งเป็นองค์กรเอกชนหรือว่า NGO ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกานั้นความเห็นเขาชัดเจนมากครับเขาจัดให้ประเทศไทยนั้นอยู่ในกลุ่มประเทศที่เรียกว่า Not Free หรือประเทศที่ไม่มีเสรีภาพในการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตครับคะแนนด้านนี้ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยดีด้วยนะครับในปีนี้และประเทศที่บอกว่าไม่มีเสรีภาพที่สุดในจำนวน88ประเทศที่ทำการสำรวจก็คือประเทศจีนครับตามมาด้วยอิหร่านและซีเรียรายงานของ Freedom House บอกว่าสถานการณ์เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผ่านอินเทอร์เน็ตทั่วโลกแย่ลงเป็นปีที่5ติดต่อกันแล้วครับแล้วโดยเฉพาะในปีนี้จีนเป็นประเทศที่มีเสรีภาพในการใช้อินเทอร์เน็ตแย่ที่สุดคะแนนของ Freedom House จะมีทั้งหมด100คะแนนเต็ม100คือสถานการณ์ที่ย่ำแย่ที่สุดและจีนได้คะแนนไปถึง88คะแนนเพราะว่าที่จีนมีการปราบปรามนักเคลื่อนไหวบนอินเทอร์เน็ตเกือบ200คนตามมาด้วยอิหร่านกับซีเรียครับเรื่องของปัญหาการละเมิดเสรีภาพในการใช้อินเทอร์เน็ตซึ่งในประเทศ65ประเทศที่ถูกสำรวจปรากฏว่ามี32ประเทศหรือว่าเกือบครึ่งสถานการณ์เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผ่านอินเทอร์เน็ตแย่ลงมีเพียงแค่15ประเทศเท่านั้นเองที่ดีขึ้นแต่ที่น่าสนใจก็คือฝรั่งเศส
เป็นหนึ่งในประเทศที่สถานการณ์แย่ลงมากที่สุดหลังจากที่ฝรั่งเศสใช้กฎหมายสอดส่องการใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นเพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อความของลัทธิสุดโต่ง Freedom House บอกว่ามีรูปแบบการจำกัดเสรีภาพแบบใหม่ครับเรียกว่า privatization of censorship คือการให้บริษัทเอกชนเป็นคนดึงข้อความบนอินเทอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสมแทนที่จะเป็นหน่วยงานรัฐและก็มีหลายประเทศที่มีการใช้กฎหมายใช้กฎเกณฑ์เพิ่มการสอดส่องการใช้อินเทอร์เน็ตของประชาชนมีการใช้เทคโนโลยีครับดึงข้อมูลของคนใช้อินเทอร์เน็ตด้วยทั้งในประเทศประชาธิปไตยและประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตยสำหรับบ้านเราปีนี้ Freedom House จัดอยู่ในกลุ่มประเทศสีม่วงหรือว่า Not Free คะแนนด้านเสรีภาพการใช้อินเทอร์เน็ตของเรานะครับเพิ่มจาก62เมื่อปีที่แล้วเป็น63แต่ไม่ใช่ว่าดีขึ้นนะครับเพราะว่าคะแนนเต็ม100คือคะแนนที่ย่ำแย่ที่สุดแปลว่าของเราคะแนนเพิ่มขึ้นมาสถานการณ์ก็น่าเป็นห่วงมากขึ้นส่วนการจัดอันดับใน5ปีที่ผ่านมามีปีเดียวเท่านั้นที่ไทยรับการจัดให้อยู่ในกลุ่มมีเสรีภาพบ้างส่วนปีอื่นๆไทยอยู่ในกลุ่ม Not Free มาตลอดนะครับประธานมูลนิธิอินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมืองของไทยสรณีอาชวานันทกุลบอกว่าเห็นด้วยกับบทสรุปของ Freedom House เพราะหลังการยึดอำนาจมีการดำเนินคดีกับคนที่แสดงความคิดเห็นบนโลกออนไลน์มากขึ้นเมื่อไปเทียบกับก่อนหน้าที่สำคัญก็คือกลไกที่ใช้ในการดำเนินคดีมีหลายกรณีไม่ได้เป็นไปตามกลไกปกติแต่ว่าใช้คำสั่งของคสช.แทนแต่ว่ารองปลัดกระทรวง ICT นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ขาวสุวรรณยืนยันครับประชาชนที่ใช้อินเทอร์เน็ตในไทยยังมีความเป็นเสรีโดยภาครัฐออกกฎหมายมาเป็นข้อบังคับใช้ไม่ให้มีการล่วงละเมิดสิทธิของประชาชนในการใช้อินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองเคยมีการวิเคราะห์กันครับว่าสังคมไทยไม่ได้ถูกสอนให้เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมากเท่าที่ควรดังนั้นพอมีเสรีภาพพอมีการแสดงออกซึ่งความเห็นหลายครั้งก็เลยนำไปสู่ความขัดแย้งทางความคิดครับคุณเทพชัยเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประกาศว่าถ้าบ้านเมืองยังวุ่นวายอยู่เนี่ยอาจจะจำเป็นต้องปิดประเทศนี่เป็นคำขู่หรือสะท้อนอะไรบางอย่างที่อยู่ในใจของท่านผู้นำประเทศหรือเปล่าติดตามได้ในช่วงหน้าครับ